สวัสดีครับผมโบลิ่งนะครับหลังจากที่ได้ประมูลไปวันนี้จะมารีวิวสินค้าแกะกล่องแล้วก็ดูสินค้านะครับว่ามันจะใช้ได้ยังไงบ้างเพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่คนอื่นๆนะครับอันนี้นี่คือ Intake เครื่องสูบลมพกพาไซส์เดียวนี่ครับลักษณะนี่ผมประมูลมาได้ที่ราคา95บาทแน่ดูจากรูปลักษณ์ภายนอกผมก็ว่ามันน่าจะแข็งแรงนะครับอ่ะเดี๋ยวลองมาแกะกล่องดูว่าสินค้าข้างในเป็นยังไงบ้างครับแกะกล่องดูสินค้าคุ้มไม่คุ้มถ้าดีทีแล้วยังไงนี่นะครับเปิดมาแล้วนี่ครับข้างในหมดแล้วไม่มีอะไรเลยกล่องแข็งแรงมากผลิตประเทศอะไรในนี้เห็นมีเขียนคำว่าเนเธอร์แลนด์แต่เดี๋ยวเขาอ่านก่อนว่าผลิตจากประเทศอะไรมีภาษาจีนด้วยมีทุกภาษาเลยดูที่ตัวสินค้าจะมีบอกหรือเปล่าขออนุญาตดูอ่ะดูที่ของก่อนครับนี่เป็นสายเลยครับมายาวๆอย่างนี้มีที่จับเนี่ยครับประเทศจีนซินหยางอินดัสทรีโซนอะไรไม่รู้อ่ะไห่ฉางนะครับแต่พลาสติกก็ดูโอเคนะครับดูแข็งแรงแต่ท่อมีรอยยับนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรครับน่าจะเกิดจากการพับแล้วก็ยัดใส่กล่องยังดูแล้วไม่รั่วครับหัวจุกจะมีให้2หัวไม่รู้หัวนี้ไว้ทำอะไรแล้วก็หัวนี้ไว้ทำอะไรแต่มีให้2หัวน่าจะไว้เสียบตรงนี้นะครับเสียบจึ๊กหรือเสียบจึ๊กทำไมหัวใหญ่อันนี้หัวเล็กอันนี้ไม่รู้ครับไม่รู้จริงๆที่สูบเหยียบก็ได้มั้งสูบก็ได้แกะดูข้างในเลยข้างในเป็นยังไงง่ายๆแกะง่ายๆนะครับอย่างที่เห็นสภาพอ่ะจับใส่เข้าไปหลักการไม่มีอะไรมากครับสูบเข้าสูบออกอ่ะเรามาทดลองดีกว่าเผอิญผมมีลูกบอลอยู่มีไว้เป็นลูกบอลที่ไว้เป็นเก้าอี้นั่งอ่ะนี่ครับตอนนี้กี้ผมเอาลมออกนะอันนี้เป็นลูกเสือนะครับเอ้ยลูกสิงโตกี้เอาลมออกเราจะมาลองเสียบดูรีวิวแล้วเราก็ต้องลองดูว่ามันใช้ได้หรือเปล่ากดเสียบก่อนครับผมเอารูเล็กนะรูใหญ่สงสัยสำหรับอะไรที่มันใหญ่ๆกว่านี่เอารูเล็กเป็นไงบ้างเอ่ยอ่ะเดี๋ยวจะลองดูว่าเสียบได้เปล่าเรามาลองกันดูสดๆอ่ะเข้าครับได้อยู่อย่างที่เห็นอ่ะเดี๋ยวเราจะไปกันเร็วอุ๊ยหลุดไม่เป็นไรน่าจะเป็นอะไรน่าจะหลุดเฉยๆแรงไปมั้งผมนี่จับอะไรก็เป็นพังเลยเปล่าวะมันสามารถถอดเปลี่ยนได้มั้งสายแต่ตอนนี้จับยัดไปก่อนจะให้ดีก็เอาเทปแปะกาวพันกาวแปะเทปพันครับจะเอ๋ยจะเอ๋ยไปเรื่อยๆครับเข้าได้ครับตอนนี้มันก็เริ่มโป่งแล้ว
ไหนๆละเอาให้เสร็จเลยเมื่อยเหมือนกันครับอุ๊ยเริ่มตึงแล้วครับพอแล้วครับผมไม่อยากใส่มากเดี๋ยวมันระเบิดเรียบร้อยครับผมใช้ได้ใช้ได้อันนี้ประมูลมาแล้วไม่น่าผิดหวังเรียบร้อยโอ้โหโป่งเลยแก้มตุ่ยเลยเนี่ยครับประมูลดูแล้วไม่น่าจะผิดหวังก็95บาทผลิตจากประเทศจีนครับวัสดุโอเคใช้ได้ผมราคาสูงไปหน่อยสำหรับผมนะผมตีก็ประมาณนี้ผมว่าน่าราคาขายก็น่าจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับ80 90 100นึงถ้าไม่รู้เหมือนกันนะถ้า150ผมคงไม่ซื้อครับผมก็ถ้าใครได้ราคาต่ำกว่านี้ก็ลองมาบอกกันบ้างนะครับผม90อันนี้95บาทครับเครื่องสูบลมIntake เครื่องที่สูบลมพกพา95บาทไว้เจอกันครับ